สวัสดีครับนักเรียนทุกคน Welcome back to my channel คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่2ของการฝึกภาษาอังกฤษจากข่าวในเทอมนี้บางคนที่เป็นนักเรียนใหม่อย่าลืมกดติดตาม subscribe กดไลค์กดแชร์วิดีโอคลิปนี้ให้ครูด้วยนะครับครูแนะนำให้นักเรียนฝึกออกเสียงคำศัพท์แต่ละคำให้ถูกต้องแล้วก็คล่องแคล่วก่อนนะครับแล้วก็จำความหมายหลังจากนั้นถึงจะฝึกอ่านบทความข้างบนนะครับและที่สำคัญไม่แพ้กันเลยพยายามทำความเข้าใจกับบทความด้วยนะคะเพราะว่าครูจะออกข้อสอบเอาล่ะเรามาเริ่มเรียนที่คำแรกกันเลยดีกว่านะครับคำแรกนะครับให้นักเรียนเน้นเสียงที่พยางค์แรกนะครับออกเสียงว่า access 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 คำที่สอง among 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 คำที่สามนะครับคำนี้ให้นักเรียนเน้นเสียงที่พยางค์ที่สองนะครับโดยไม่ต้องใส่รอเรือหรือรอลิงลงไปนะครับไม่ต้องใส่ลงไปเลยนะครับออกเสียงว่า attack attack attackคำที่4 border 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 คำที่5 crime 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 คำที่6ซึ่งคำนี้จริงๆแล้วก็มาจากคำว่า crime เมื่อกี้นั่นแหละครับแต่ว่าเราเติม suffix ลงไปข้างหลังนะครับเราก็ออกเสียงว่า criminal 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 เน้นพยางค์แรกนะครับคำที่7อย่าลืมออกเสียงตัว t ท้ายคำด้วยนะครับออกเสียงว่า difficultDifficult Difficult คำที่8เน้นเสียงพยางค์สุดท้ายเลยนะครับออกเสียงว่า Expertise 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 คำที่9 Extremely 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 คำที่10 Fame 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 คำที่11 Glory Gloryglory คำที่12จริงๆแล้วคำนี้ก็มาจากคำว่า hobby ที่แปลว่างานอดิเรกแต่พอเราใส่ ist ลงไปท้ายคำมันก็จะกลายไปเป็นคนครับเหมือนคำว่า dentist ที่แปลว่าหมอฟันแล้วก็ tourist ที่แปลว่านักท่องเที่ยวนะครับคำนี้ออกเสียงว่า hobbyist 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 ออกเสียงตัว s ก่อนแล้วก็ตามด้วยตัว t นะครับ hobbyist คำที่13 internationalInternational International คำที่14 Investigate 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 เน้นพยางค์ที่2นะครับคำที่15 Keep up with Keep up with Keep up with คำที่16 Legal 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 คำที่17 Malicious Malicious Maliciousเน้นเสียงที่พยางค์ที่2นะครับคำที่18 National Police Forces National Police Forces National Police Forces ซึ่งคำว่าตำรวจไม่ออกเสียงว่า police นะครับเราต้องออกเสียงว่า police police นั้นหนักพยางค์ที่2นะครับคำที่19 No longer No longer No longer คำที่20 Otherother other ครูสอนวิธีการออกเสียง th แล้วนะครับคาบลิ้นนิดหน่อยแล้วก็พ่นลมออกมานะครับ other คำที่21 peer 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 คำที่22 planet 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 คำที่23เน้นพยางค์แรกนะครับออกเสียงว่า rapid 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 คำที่24 resourceresource resource คำที่25 worry 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 เอาละครับเรามาฟังครูอ่านบทความแล้วก็ความหมายโดยสรุปกันเลยนะครับ The real world isn't like the online world In the real world you only have to worry about the criminals who live in your city But in the online world you have to worry about criminalsWho could be the other side of the planet? Online crime is always international because the internet has no borders. ในโลกแห่งความเป็นจริงไม่เหมือนกับโลกออนไลน์ในโลกแห่งความจริงคุณต้องกังวลเกี่ยวกับอาชญากรรมที่อาศัยอยู่ในเมืองของคุณเท่านั้นแต่ในโลกออนไลน์คุณต้องกังวลเกี่ยวกับอาชญากรรมที่อาจจะอยู่อีกซีกโลกหนึ่งอาชญากรรมออนไลน์เป็นเรื่องระหว่างประเทศเสมอเพราะว่าอินเทอร์เน็ตไม่มีพรมแดน
Today, computer viruses and other malicious software are no longer written by hobbyist hackers seeking fame and glory among their peers. Most of them are written by professional criminals who are making millions with their attacks. These criminals want access to your computer, your PayPal passwords, and your credit card numbers.ทุกวันนี้ไวรัสคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายอื่นๆไม่ได้ถูกเขียนขึ้นด้วยแฮกเกอร์มือสมัครเล่นที่แสวงหาชื่อเสียงหรือเกียรติยศในหมู่เพื่อนฝูงของเขาอีกต่อไปส่วนใหญ่ถูกเขียนขึ้นโดยอาชญากรรมมืออาชีพที่ต้องการทำเงินนับล้านจากการโจมตีอาชญากรรมเหล่านี้ต้องการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณรหัสผ่าน PayPal แล้วก็เลขบัตรเครดิตของคุณ National Police Forces and legal systems are finding it extremely difficult to keep up with the rapid growth of online crime. They have limited resources and expertise to investigate online criminal activity. กองกำลังตำรวจและระบบกฎหมายแห่งชาติพบว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะตามให้ทันกับการเติบโตอย่างรวดเร็วของอาชญากรรมออนไลน์พวกเขามีทรัพยากรและความเชี่ยวชาญที่จำกัดในการตรวจสอบกิจกรรมออนไลน์ที่ผิดกฎหมายทางอาญา